โอเคครับสวัสดีทุกๆคนด้วยนะครับวันนี้ก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Ark Primitive Path นะครับก็สำหรับโปรเจกต์นี้ก็จะเป็นสไตล์แบบ Survival แล้วก็วิถีชาวบ้านนะครับก็เราจะเล่นการสานต่อแบบจริงจังนิดนึงทางฝั่งนู้นมีสไปโนกับทีเล็กด้วยนี่ว่าเนี่ยเราจะต้องหลีกเลี่ยงครับผมมาบริเวณนอกโซนก็เพราะว่าเราอยากจะได้แบบตัวที่ดีกว่านี้วันนี้ตัวแรกผมว่าเอาเป็นนกปากแหลมก่อนดีกว่าเนี่ยผมต้องการสัตว์กระเบือก่อนถ้ายังไม่มีก็ต้องผลิตมาก่อนนะครับตอนนี้ขาดเป็นไฟเบอร์โอเคไฟเบอร์ไม่พอใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวเรามาเก็บไฟเบอร์ก่อนเลยครับเอามาสัก 50-60 ก็น่าจะได้แล้วมั้งโอเคประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยวผลิตสักกระเบือมาด้วยสักกระเบือจะไว้ที่เลขอะไรดีเนี่ยผมว่าเดี๋ยวเราจะต้องเอาอาหารออกไปสักช่องนึงเมื่อกี้มันมีนกปากแหลมอยู่ตรงนี้นั่นไงด้านหน้าครับมีอยู่แต่ว่ามันบินขึ้นไปแล้วเอาตัวไหนดีเอาไอ้ตัวด้านหน้านี้ดีกว่ากำลังจะลงจอดพอดีครับโอเคเดี๋ยวรอพี่แป๊บนึงเตรียมอาวุธก่อนเซตเอาไว้ที่ตัว X แล้วกันโอเคแล้วก็เดี๋ยวใช้โบล่านะครับเตรียมโบล่าก่อนเหวี่ยงให้แรงครับโอเลเวล1โอเคจับง่ายอยู่ตัวนี้แล้วก็อาวุธเราอยู่ที่ตัว X โอเคตีกระบาลมั้ยครับเฮ้ยโดนบ้างหรือเปล่าวะเนี่ยเอ้าเมื่อกี้ตีใกล้ก็ไม่ค่อยโดนนะครับเดี๋ยวต้องเดินมาใกล้กว่านี้โอเคตีเข้าไปเรียบร้อยครับสลบไปแล้วเดี๋ยวระหว่างนี้ก็ต้องรอให้มันหิวก่อนครับผมว่าเดี๋ยวเราไปเดินด้านนู้นก่อนดีกว่ามั้งเนี่ยแต่ว่าไอ้นกปากแหลมนี่เป็นตัวที่ตื่นไวใช้ได้ครับพยายามอย่าไปไกลเดี๋ยวผมต้องไปหาม้าด้วยผมต้องการม้ามากๆมันมีม้าอยู่ใกล้ๆตรงนี้บ้างหรือเปล่าเนี่ยม้านี่ก็เป็นตัวที่แบบว่าช่วยเราจับสัตว์ได้นะครับเพราะว่าไอ้ท่าม้าดิกระโหลกเนี่ยมันจะทำคัดสลบได้ด้วยมีม้าไหมมีแต่อีโกโนดอนกับพวกแพ็คคีนะครับแพ็คคีนจริงๆก็จับไดโนเสาร์ได้อยู่เหมือนกันเนี่ยม้าผมว่าด้านบนเขาน่าจะมีมั้งเนี่ยแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราไปไกลเกินไปนี่จะมีแบบพวกแรปเตอร์กับเสือนะครับอันตรายมากเราจะต้องไปแบบระวังนิดนึงมีม้าไหมตามหาม้าก่อนยังหาไม่เจอสักตัวนึงข้างหน้าเป็นพาราซอลแล้วก็ดิโลนะครับตรงนู้นสเตโกหรือว่ามีแอร์ดรอปกำลังลงมาอยู่ในสีเขียวไปเก็บแอร์ดรอปก่อนดีกว่าเนี่ยแล้วก็สำหรับวันนี้นะครับอาจจะมีการแบบพูดไม่ชัดนิดนึงเพราะว่าไม่สบายอีกแล้วครับเ พิ่งจะหายมาก็เป็นอีกแล้วเนี่ยอากาศช่วงนี้ก็เปลี่ยนแปลงบ่อยนะครับใครที่แบบว่าไปเรียนฝนตกอะไรพวกนี้ก็รักษาสุขภาพกันด้วยนะครับโอเคตอนนี้แอร์ดรอปกำลังลงมาอยู่แต่ว่ายังไม่ถึงทีไม่ถึงก็ต้องแบบลงไปด้านล่างก่อนเว้ยถ้าจะมารอแบบนี้นี่เสียเวลาแน่นอนเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปล่าหนังจ่าดิโลนะครับสำรองไว้ก่อนก็แล้วกันแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นออฟซิเดียนแต่ว่าเราต้องการพิกแอคแบบเป็นเหล็กนะครับถ้าเป็นแบบธรรมดาแบบนี้ไม่ได้เมื่อกี้ผมเห็นดิโลอยู่ด้านล่างนั่นไงเพียบเลยครับ 3-4 ตัวไปฆ่าดิโลดีกว่าผมว่าเราคนเดียวน่าจะไหวอยู่เนี่ยเพราะว่าดาเมจเราก็เยอะอยู่นะครับตอนนี้ดาเมจผมอยู่ที่175เดี๋ยวเพิ่มเติมดาเมจไปดีกว่ารอแป๊บจัดดาเมจไปนะครับเอาไปสัก300แล้วก็สปีดรัวๆไปครับเมื่อกี้ไม่รู้ว่าสปีดไปหยุดที่เท่าไหร่แล้วก็ไอ้ตรงนี้ดูเหมือนว่าจะมีกล่องประหลาดอยู่นะครับน่าจะเป็นพวกแบบ achievement กับ explorer โอเคโอ้โหอันนี้เป็นรูปคนนะครับแล้วก็มีภาษาจีนก็อ่านไม่ออกด้วยมีถือดาบอะไรพวกนี้อยู่โอเคจัดการดีโลกันเลยดีกว่าไปครับ3ตัวไหวอยู่สบายเข้ามากระโดดหลบโอ้ยโดนเว้ยไม่เป็นไรได้อยู่มันแค่ทำให้เราเดินช้าอย่างเดียวไอ้ท่าเมื่อกี้เข้ามาเพิ่มอีก2ครับโอ้โหแต่ว่าดาเมจแรงอยู่ดีกว่าเนี่ยอ๋อมันมีตัวเลเวล12ตัวนึงดาเมจแรงมากครับเรียบร้อยผ่านสบายแล้วก็ใช้มีดในการฟาร์มหนังโอ้โหตัวแรกนี่ก็ให้179แล้วตัวที่2 300กว่าเป็น500โอ้โห4ตัวนี่ได้หนังเกือบ1,000นะครับผ่านแล้วโอเคแค่นี้น่าจะเพียงพออยู่แล้วก็เดี๋ยวเรากลับไปใส่อาหารให้กับไอ้นกเทราโนดอนกันเลยดีกว่าครับมาถึงที่นกพอดีนะครับตอนนี้ก็ใกล้จะตื่นแล้วด้วยเดี๋ยวต้องรีบใส่เนื้อกันแล้วเนื้อเราเฮ้ยตอนนี้เราไม่ได้เตรียมเนื้อดิบมาเลยนี่หว่าเนี่ยเอาเป็นเนื้อย่างอะไรกันครับโอเคเนื้อย่างก็กินอยู่เรียบร้อยครับจับได้นะครับที่เหลือก็แค่คราฟที่ขี่แล้วก็ทีนี้เดี๋ยวมาเตรียมอุปกรณ์ในการคราฟที่ขี่กันเลยนะครับที่ขี่มันน่าจะใช้ชิตินเยอะหน่อย
ทิกขีก็เดี๋ยวเราพิมพ์เทรานอดอนนะครับประมาณนี้โอเคเรียนรู้เอนแกรมมาก่อนมีไฟเบอร์125แล้วก็หนัง230หลักๆเลยที่เราขาดก็จะเป็นชิตินครับเดี๋ยวให้ลกตามมาก่อนโอเคตามพี่มาเดี๋ยวเราจะต้องเข้าไปในป่าครับในป่าจะมีแมลงเยอะอยู่พวกชิตินก็จะได้จากแมลงหรือไม่ก็แมงป่องอะไรพวกนี้ครับฝนตกลงมาแบบค่อนข้างจะหนักมากแล้วก็เดี๋ยวมาอัพเวลให้กับนกเรามันก่อนดิเพิ่มเป็นเลือดไปก่อนแล้วกันครับแล้วก็เดี๋ยวต้องใส่เนื้อเพิ่มไปอีกเฮ้ยผมไปได้อะไรมาวะเนี่ยอันเนี้ยซอยบีนซีดอ๋อน่าจะเป็นแบบพวกเมล็ดถั่วนะครับปลูกได้หรือเปล่าวะเนี่ยมันบอกว่าเวลาเรากินก็จะได้แบบในส่วนของการช่วยเพิ่มค่าหิวนะครับอ๋อปลูกได้ด้วยนี่หว่านี่โอ้ดีมีผลไม้แปลกๆให้เราปลูกเพิ่มเติมด้วยครับแล้วก็เดี๋ยวทีนี้เราไปล่าเนื้อก่อนเมื่อกี้ลืมล่าเนื้อเลยเนี่ยเดี๋ยวไปหาพวกโดโด้ดีกว่าครับล่าง่ายดีโอเคเจอเหยื่อเพียบนะครับมีทั้งโดโด้แล้วก็ลิสโทโซลัสเลยทีเดียวสำหรับเนื้อนี่ต้องใช้พิกแอคนะครับจะได้เยอะกว่าโอเคเป็นเนื้อชิ้นเล็กนี่หว่าเนี่ยแล้วก็มาฆ่าตัวนี้ต่อจริงๆเราจะเทมันก็ได้ครับแต่ว่าวันนี้ผมต้องการแบบฟาร์มเนื้อเป็นหลักให้นกเรามันกินเองได้หรือเปล่าเนี่ยเมื่อกี้อยู่ดีไอลิสโทโซลัสมันก็หายไปเลยไม่ใช่หรอวะเนี่ยนี่ไงตอนนี้เนื้ออยู่ในนกบางส่วนนะครับโอเคฝนตกวันนี้ก็มองเห็นยากเว้ยเฮ้ยเดี๋ยวก่อแคมป์ไฟไว้ก่อนดีกว่าไหมเรามาเตรียมแคมป์ไฟก่อนนะครับโอเคมีแคมป์ไฟแล้วก็มีทอสเอามาอันเดียวก็พอละแล้วก็จะมีสลิปปิ้งแบ็กโอเคประมาณนี้แล้วก็กับดักไว้ด้วยครับเตรียมเผื่อไว้ก่อนเรียบร้อยครับตอนนี้แคมป์ไฟวางแคมป์ไฟไปก่อนแล้วก็ต่อด้วยสแตนดิ้งทอสจะเอาไว้ใกล้ๆกันเลยครับจะได้มองเห็นชัดหน่อยแล้วก็เติมไม้เข้าไปครับทีนี้ก็จุดเตากันเลยเดี๋ยวจะได้ย่างเนื้อเตรียมไว้ด้วยไอ้เนื้ออันนี้มันย่างกินได้หรือเปล่าเนี่ยมันเก็บได้ทีละ5ก็แสดงว่าเนื้ออันนี้มันน่าจะดีกว่าเนื้อที่เราไปได้จากพวกดีโลนะครับเพราะว่าเนื้อจากดีโลมันใส่ได้ทีละ20โอเคเติมไม้เข้าไปก่อนจุดเตาครับเดี๋ยวต้องลองย่างกินดูเป็นไงบ้างเนื้อเราเปิดดูเนื้อก่อนโอ้เนื้อน่ากินว่ะโอ้โหน่ากินมากเลยครับอันนี้โอเคเดี๋ยวเตรียมเอาไว้ก่อนแล้วก็วางที่นอนก่อนนะครับสำรองเอาไว้โอเคแล้วก็ทีนี้วางกับดักด้วยครับเมื่อกี้กับดักเราลืมเตรียมเป็นพวกอาหารมาเนี่ยโอเควางไว้ก่อนแล้วก็จะมีอาหารของกับดักด้วยครับน่าจะเป็นอันนี้เอ้ยไม่ใช่มันต้องใช้อันนี้นี่เราต้องการเนื้อธรรมดาของพวกดีโลครับเดี๋ยวต้องไปล่าดีโลก่อนสำหรับนกปากแหลมเรานี่ก็ไว้ตรงนี้ก่อนเดี๋ยวมาเติมในส่วนของดาเมจไปด้วยโอ้โหดาเมจมา700เลยครับแรงมากเรียบร้อยประมาณนี้พิมพอแล้วแล้วก็เดี๋ยวจากจุดตรงนี้ผมจะลุยเดี่ยวเลยนะครับเดี๋ยวขอฟินมาด้วยดีกว่าได้คราฟโพลูธนูอะไรพวกนี้ได้โอเคจริงๆธนูผมคราฟมาแล้วนี่เดี๋ยวต้องมาเตรียมก่อนเอาเป็นอันนี้ออกไปก่อนนะครับ3 งามนี่ผมว่ามันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แล้วก็รีโหลดลูกกระสุนให้พร้อมเดี๋ยวเราจะขึ้นไปล่าเนื้อด้านบนกันครับตรงนี้น่าจะฝ่าไปไม่ได้ต้องตัดต้นไม้ก่อนดีไหมครับจะได้แทสมาด้วยโอ้โหยังมีหินมาขวางอีกกระโดดข้ามมาก่อนตีไหมอ๋อได้เป็นเคสโตนจากก้อนหินก้อนพวกนี้ด้วยนี่เอาไปใช้ทำอะไรบ้างเนี่ยพวกเคสโตนเนี่ยตอนนี้ยังไม่ค่อยรู้แน่ชัดเท่าไหร่ใครที่มีแบบข้อมูลนะครับดีๆก็สามารถคอมเมนต์บอกกันมาได้ครับขึ้นไปด้านบนก่อนไปล่าเนื้อข้างหน้าเรามีคาโน่แล้วก็มีแอร์ดอปสีน้ำเงินด้วยคาโน่ผมว่าตอนนี้เราน่าจะสู้ลำบากนิดนึงครับเลือดเราเท่าไหร่วะเนี่ยเลือดเรา210ต้องเติมเลือดไปอีกอะเติมเลือดไปก่อนนะครับเฮ้ยตัวอะไรครับเฮ้ยน่าจะเป็นแมลงครับโอเคกำลังตามหาอยู่พอดีเลยอ๋อแมงป่องเหรอเฮ้ยผมมีโอกาสสลบได้เดี๋ยวต้องถอยไปก่อนต้องระวังนิดนึงครับผมว่าไม่แน่ผมจะล่วงนะเนี่ยเมื่อกี้โดนต่อยไปหลายทีเลยเอาเรียบร้อยครับสลบไปแล้วครับโอ้โหว่าแล้วไม่ผิดโดนไปหลายทีตอนแรกคิดว่าจะเป็นแมลงครับแต่ดูเหมือนว่าแมงป่องนี่จะติดบั๊กอยู่ถ้ามันไม่ขึ้นมาก็น่าจะรอดอยู่นะครับแมงป่องมันย้อนกลับมาครับตอนนี้ครับกำลังจะตื่นจะตื่นก่อนหรือเปล่าโชคดีว่ามันขึ้นไม่ได้เมื่อกี้ก็นึกว่าจะตายซะแล้วเนี่ยไอ้ด้านล่างนี่มันน่าจะมีอะไรแบบที่ติดขัดขามันสักอย่างนึงครับลองนั้นแหละพี่กำลังจะตื่นเดี๋ยวแป๊บเดียวเดี๋ยวเจอกันใหม่
เมื่อกี้ผมก็กำลังแบบเดินเพลินๆนะครับไม่คิดว่าจะมีอะไรมาหลอยตุ๋ยจูดเราครับเดี๋ยวเจอกันโอเคไปด้านนู้นแล้วนี่อีกไม่เกิน5วิผมตื่นแน่นอนใกล้ละใกล้ละเรียบร้อยครับตื่นพอดีโอเคเดี๋ยวใช้โบล่าเลยดีกว่าเพื่อความชัวหนีล็อกเอาไว้ก่อนต้องเจอแบบนี้เพื่อนจริงๆเราก็มีธนูอยู่เมื่อกี้ใช้ธนูก็ได้เนี่ยนี่เรียบร้อยครับในปองเดี๋ยวขอชิตินก่อนถ้าได้75นี่คลาสที่ขี่นกได้เลยครับน่าจะไม่ถึงน่าจะได้มาประมาณ40เมื่อกี้แล้วก็ผลิตโบล่าเพิ่มก่อนไอตัวเคนโทซอสนี่ต้องระวังให้ดีครับเป็นตัวที่สะท้อนดาเมจแรงมากเราน่าจะยังไม่ใช่คู่ต่อสู้ของมันครับแล้วก็ทีนี้เดี๋ยวไปด้านนู้นก่อนมีการหิวเติมค่าหิวไปก่อนเดี๋ยวกดผิดมันต้องอันนี้เอาละครับโอเคผ่านต้องระวังให้ดีไม่มีใครนะปลอดภัยไปกันต่อเลยไปล่าตัวที่มันล่าง่ายๆหน่อยพวกดีโลอะไรพวกนี้แล้วก็เดี๋ยวเก็บเหล็กมาด้วยเลยครับคาโน่ไม่สนใจเราใช่ไหมเก็บเหล็กไปก่อนโอ้มันได้หินแบบใหม่ด้วยนี่หว่ามีไอรอนธรรมดามีคาร์บอนนะครับแล้วก็มีไลม์สโตนโอเคตีไปก่อนเอาแค่นี้พอครับปลอดภัยไหมถ้าเกิดว่าปลอดภัยจะได้กลับน่าจะปลอดภัยได้ไหมโอเคแล้วก็ทีนี้เดี๋ยวลงด้านล่างนะครับกลับไปที่เดิมก่อนจุดที่เรามาคือทางด้านนู้นตอนนี้ผมว่าเราต้องมาเติมในส่วนของน้ำหนักไปอีกนะเนี่ยน้ำหนักน่าจะไม่พอครับน้ำหนักนี่คูณ10นะครับสำหรับเซิร์ฟนี้เพราะว่ามันไม่มีม็อดในส่วนของการลดพ่วงน้ำหนักจากอุปกรณ์ก็เลยต้องอัพน้ำหนักขึ้นเยอะนิดนึงจะได้ไม่ต้องรอนานโอ้โหตัวละครหิวแล้วกินไปก่อนกินไปก่อนคาโน่2ตัวเลยว่ะต้องหลีกเลี่ยงนิดนึงค่อนข้างจะเสี่ยงเว้ยเส้นทางอันตรายมากมีใครตามมาไหมไม่มีครับปลอดภัยลงล่างกันเลยเฮ้ยอาเจนแต่อาเจนนี่ไม่ยากน่าจะไหวอยู่มันจะตามมาไหมเนี่ยเดี๋ยวลองดูด้านหลังดูดิตามมาหรือเปล่าเฮ้ยตามมาอยู่เว้ยแต่ว่าไม่เป็นไรได้อยู่ครับโอ้โหตกลงมาเมื่อกี้เสียเลือดเยอะเลยทีเดียวเมื่อกี้จุดที่เราวางแคมป์ไฟมันน่าจะเป็นด้านซ้ายตรงนี้หรือเปล่าวะเนี่ยลืมไปแล้วน่าจะเป็นด้านนี้ครับใช่ไหมใช่ไหมไม่น่าจะใช่น่าจะผิดอ๋อนั่นไงเจอเลยครับโอเคเจอนกพอดีอาเจนขึ้นไปแล้วปลอดภัยผ่านฉลุยแล้วก็ทีนี้ลำดับต่อไปก็ต้องคราฟเป็นเตาหลอมนะครับต้องคราฟเตาหลอมโดยด่วนเดี๋ยวเอาเป็นไอ้พวกฟาร์เดชั่นก่อนดีกว่าเตาหลอมเราน่าจะยังไม่ได้เรียนรู้มาทีมเนี่ยระหว่างที่จะคราฟอะไรนี่ต้องดูสถานการณ์ให้ดีครับโอเคหาเตาหลอมก่อนอ๋ออยู่ตรงนี้ขาดอะไรเอ่ยขาดเป็นหินแล้วก็ไฟเบอร์โอเคเดี๋ยวเดินเก็บไฟเบอร์ก่อนเก็บไฟเบอร์มาครับเอาสัก2ต้นก็น่าจะพอแล้วครับโอเคแล้วก็ที่เหลือเป็นหินหินก็ใช้ขวานครับขวานจะได้หินมากกว่าโอเคประมาณนี้น่าจะได้ละแล้วก็ผลิตมาใหม่โอเคเดี๋ยวมาวางฟาร์เดชันไว้ด้านล่างครับฟาร์เดชันก็จะวางไว้ตรงนี้ดีกว่าเรียบร้อยครับต่อด้วยเตาหลอมเลยเดี๋ยวเราจะได้มีอาวุธเหล็กใช้กันสักทีนึงโอเคแบบนี้แล้วก็เติมไม้เข้าไปก่อนต่อด้วยเหล็กโอเคครับจุดเตาเลยครับส่วนไอ้พวกนี้นี่ต้องเอาไปหลอมอะไรบ้างหรือเปล่าเนี่ยมันเป็นแบบพวกแคลเซียมด้วยเหรอเนี่ยแล้วก็คาร์บอนน่าจะใช้ประโยชน์อะไรสักอย่างนึงครับมันเอาไปหลอมได้ด้วยนี่เดี๋ยวใส่คาร์บอนไปด้วยครับไม่รู้ว่าจะหลอมเป็นอะไรเดี๋ยวลองดูก่อนตอนนี้เราต้องการโต๊ะสมิธตี้โต๊ะสมิธตี้ก็จะใช้เป็นเหล็กแบบนี้5อันนะครับไม่รู้ว่าเรียนรู้เอนแกรมมาหรือยังเดี๋ยวต้องลองเปิดเอนแกรมดูก่อนนี่ไงครับเฮ้ยโต๊ะสมิธตี้มันเปลี่ยนใหม่ด้วยนี่อุปกรณ์ในการคราฟน่าจะเหมือนเดิมครับสำหรับคาร์บอนที่เราใส่เข้าไปนะครับตอนนี้ก็มันจะหลอมมาเป็นสตีลอินก็อตนะครับโอเคเดี๋ยวต้องเอาเป็นคาร์บอนในนี้ออกก่อนเพราะว่าผมต้องการเป็นเหล็กแบบนี้ก่อนนะครับไอรอนอินก็อตต้องรออย่างนี้ก่อนสักพักนึงเดี๋ยวระหว่างนี้เราพานกไปเล่นกันดีกว่านกผมตอนนี้เป็นไงบ้างเนี่ยได้เลเวลมาอีก2ขั้นนะครับเติมเลือดไปก่อนแล้วก็น้ำหนักค่อนข้างจะขึ้นน้อยมากแต่ว่าได้ดาเมจมาเยอะเลยครับโอเคไปพร้อมตามพี่มาไม่รู้ว่าผมจะใช้ในการสั่งลุยมันได้หรือเปล่าเนี่ย
เดี๋ยวลองสั่งลุยดูนะครับจู่โจมจู่โจมได้ไหมเนี่ยโอเคได้อยู่นะครับโอ้โหทีเดียวอยู่เลยนี่เยี่ยมมากเยี่ยมมากไปฟาร์มเวลก่อนเลยกันถ้าจะให้นกเราไปตีกับคาโน่มันจะไหวไหมเนี่ยโอเคตัวต่อไปโดโด้จัดการเลยครับกินครับเรียบร้อยขึ้นด้านบนกันเลยดีกว่าผมว่าน่าจะผ่านแล้วแหละเลือดขนาดนี้จริงๆแล้วเลือด300ถ้าเกิดว่าผมขี่เองก็น่าจะผ่านฉลุยครับสำหรับการตีกับคาโน่เข้าป่ากันก่อนเดี๋ยวไปหาล่าแมงป่องดีกว่าจะได้คลาสที่ขี่ได้สักทีนึงแต่ว่าถึงคลาสที่ขี่มาได้ผมก็ไม่น่าจะขี่มันได้ครับเพราะว่าน้ำหนักตัวผมเยอะมากขึ้นไปก่อนเดี๋ยวตัวต่อไปลองเป็นเคนโทซอรัสดูดิจะไหวหรือเปล่าโอเคครับสั่งลุยครับเข้าชาร์จเลยกลับไปครับไหวไหมไหวไหมถ้าไม่ไหวต้องช่วยครับโอเคครับได้อยู่ดีมากดีมากแล้วก็เดี๋ยวเก็บหนังมาดีกว่าอุ้ยให้หนังเยอะเลยแล้วก็เดี๋ยวลองเป็นพวกเนื้อพรามจะมีไหมเนี่ยไอตัวนี้ไม่น่าจะมีเนื้อพรามครับได้เป็นเคลาตินมาอ๋อจริงๆเราใช้พวกเคลาตินก็ได้นี่ป่านนี้น่าจะคราฟที่ขี่เทรานโดดอนได้แล้วมั้งเนี่ยได้หรือยังวะเดี๋ยวลองดูอีกรอบนึงครับขาดอีกประมาณ21ครับแล้วก็ไฟเบอร์ขาดอยู่ประมาณ90โอเคเดี๋ยวไปล่าเคนโทซอรัสต่อเพราะเราจะใช้เป็นชิตินก็ได้เคลาตินก็ได้ครับข้างล่างมีอีกตัวนึงจัดการตัวนี้ก่อนลุยได้ลุยได้จัดไปครับน่าจะสู้ไหวอยู่เออดีเร็วๆโอ้ยเรียบร้อยโอ้โหนกเราตายว่ะอะไรวะจริงๆมันน่าจะไหวเนี่ยแสดงว่าไอ้ตัวนี้โหดใช่ย่อยว่ะโอเคไม่เป็นไรครับไม่ว่ากันใหม่แล้วก็ทีนี้เดี๋ยวผมต้องล้างแค้นให้กับนกผมหน่อยแล้วตัวนี้นี่เลือดมันหล่อเลยครับไม่ยากโอ้ยวิ่งไวว่ะวิ่งไวมากถอยก่อนถอยก่อนอยู่ข้างหลังยิงเข้าไปเมื่อไหร่จะตายเรียบร้อยครับผมเลเวล22โอเคเก็บหนังไหมเก็บเนื้อเก็บหนังนะครับเก็บเคลาตินมาเดี๋ยวไอ้นกปากแหลมตัวต่อไปเนี่ยต้องจับแบบเลเวลเยอะกว่านี้หน่อยครับเมื่อกี้เราจับเลเวลน้อยไปนิดนึงมีการหิวน้ำว่ะเดี๋ยวกินเบอร์รี่แทนไปก่อนอากาศก็หนาวด้วยกลับบ้านก่อนกลับบ้านก่อนลงทางนี้แล้วกันปลอดภัยกว่าไม่น่าไปลองดีกับเคนโทซอรัสเลยแสดงว่าเมื่อกี้มันสะท้อนดาเมจไปโดนนกปากแหลมแน่นอนโอเคเดี๋ยวมาลงตรงนี้ครับอันนี้น่าจะเป็นนกปากแหลมที่นกเราฆ่าไว้ปล่อยมันไปครับป่านนี้เหล็กน่าจะหลอมเสร็จแล้วแล้วก็มีอาเจนอยู่ใกล้ๆบ้านตัวหนึ่งพอดีจริงๆก็น่าจับอยู่เหมือนกันนะเนี่ยแต่ว่าเอาไว้ก่อนแล้วกันครับโอเคครับเหล็กได้มาพอดีเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยใจเย็นก่อนเฮ้ยอุ้ยดาเมจแรงช้าก่อนดิเดี๋ยวกินน้ำก่อนอยู่น้ำต้องใช้ธนูสอยโอ้โหยิงผิดยิงผิดโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวว่าจะเล็งหัวเล็งเลยไปนิดนึงใช้ต้นไม้ช่วยก่อนต้นไม้ต้นไม้ต้นไม้โอเคอยู่ไหนเอ้าเฮ้ยไปตีบ้านทำไมเนี่ยมาทางนี้ดิเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนที่เตาหลอมจะพังครับต้องรีบจัดเลยครับมาทางนี้บัวแต่ไปตีบ้านอยู่ได้เออมานี่เลยเดี๋ยวเจอหอกหน่อยจัดหอกจัดหอกล่วงสบายเก็บธนูมาด้วยเร็วมากเป็นไงบ้างเนี่ยต้องรีแพร์อะไรบ้างหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวต้องลองดูก่อนต้องรีแพร์นะครับแต่ว่ารีแพร์ไม่ยากกดรีแพร์ได้เลยไหมเนี่ยอ๋อต้องรอก่อนโอเคงั้นก็ยังไม่ต้องรีแพร์ครับเดี๋ยวเรามาผลิตสมิตตี้กันเลยดีกว่าสมิตตี้ตอนนี้ขาดอะไรบ้างขาดเป็นหินแล้วก็ไม้โอเคเดี๋ยวไปฟาร์มไม้กับหินก่อนครับตัดไม้ไปก่อนโอเคไม้ได้มา97ต่อด้วยหินตีหินมาเยอะๆหน่อยครับแล้วก็ไม้เอามาเพิ่มอีกผมว่าเราต้องต่อเป็นฟาร์เรชั่นอีก3อันแล้วแหละเท่านี้มันเล็กเกินไปครับขอฟาร์เรชั่นอีก3ได้แค่อันเดียวขาดอะไรวะเนี่ยขอดูชื่อหน่อยขาดไม้โอ้โหฟาร์เรชั่นอันนึงใช้ไม้80ต้องตีหลายต้นเลยทีนี้น่าจะได้แล้วมั้งเอาอีก2อัน1ไม่ได้ขาดไฟเบอร์เดี๋ยวต้องเดินเก็บไฟเบอร์อีกรอบนึงไฟเบอร์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 เอาสัก200ได้ไหมเนี่ยน่าจะไม่ได้เพราะเก็บได้ทีนี้ครับเดี๋ยวเอา100นึงก่อนไม่งั้นเสียเวลาโอเคแล้วก็ฟาวเดชั่นกับสมิตตี้เรียบร้อยครับส่วนไอ้แคมป์ไฟอันนี้จริงๆก็จำเป็นนะเนี่ยโอเคค้ามาเลยแล้วกันครับเรียบร้อย
เดี๋ยวลงไปตกแต่งด้านล่างให้สวยงามไปดีกว่าตรงนี้อาจจะเป็นพื้นที่ที่แบบว่าสู้ยากหน่อยครับพื้นที่ตรงนี้ก็จะเป็นแอเรียของผู้ที่แบบว่ามีความเชี่ยวชาญในเกมนี้ครับมันจะหาแบบตัวดีๆได้เยอะมากแต่ถ้าเกิดว่าใครเล่นใหม่ๆเนี่ยก็อาจจะเล่นยากนิดนึงสำหรับสมิธตี้นี่เอาไว้ตรงไหนดีน่าจะเป็นช่วงนี้ดีกว่ามั้งเพราะว่าเดี๋ยวเตาหลอมผมว่าเราน่าจะต้องวางเพิ่มอีกหลายเตาอ่ะโอเคครับวางเอาไปตรงนี้แล้วก็ทีนี้ต้องเตรียมอุปกรณ์พวกเหล็กกันบ้างแล้วเนี่ยเดี๋ยวตอนนี้เราต้องใส่เป็นเหล็กเข้าไปก่อนใส่เหล็กเข้าไปน้ำไฟก็จะมาวางไว้ใกล้ๆกันเลยครับกับอันนี้ผมว่าไอเตาเนี่ยมันจะเล็กกว่าไอเตาแรกเยอะเลยครับแต่ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมมันถึงแบบใส่ย่างของได้เยอะโอเคลำดับต่อไปก็ต้องมาเรียนรู้เอนแกรมในส่วนของพวกไอรอนกันครับนี่ไงวุ้นเหล็กเจอแล้วครับเรียนรู้ไม้ครบเลยแล้วก็จะมีเคียวด้วยเฮ้ยมันมีแบบพวกคุกกิ้งสเตชันแล้วก็ที่นวดแป้งด้วยนะครับ เอาไปทำอะไรเนี่ยเอาไปทำเค้กหรือเปล่าของแบบใหม่ๆแปลกๆเพียบเลยครับเดี๋ยวเรียนรู้มาก่อนแล้วกันในพันนี้ก็น่าจะยังไม่ได้คราฟเลยเนี่ยนี่ถุงใส่พวกแป้งนี่ว่าโอเคแล้วก็ construction table เตรียมไว้ก่อนนี่ไงมีการทำเค้กด้วยนะครับผมต้องการอีกอย่างนึงก็คือเคียวอยู่ข้างล่างตรงนี้เฮ้ยแล้วก็มีมีดแบบนี้ด้วยเหรอเออเอามาก่อนเอาแค่นี้ก่อนดีกว่าพวกเนี้ยโอเคพอนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่ามีอะไรที่ผมคราฟได้บ้างคราฟอะไรได้บ้างพวกเนี้ยต้องดูในส่วนของอาวุธตรงนี้จริงๆเราปิดในส่วนของโฟลเดอร์เลยก็ได้นี่เออนี่ไงแบบนี้สำหรับมีดดาบนี่ใช้ไอรอน20แสดงว่ามีดดาบอันนี้แรงพอสมควรนะครับอุปกรณ์อันแรกที่เราต้องการก็จะเป็นในส่วนของพี่แอ๊กก่อนนะครับต้องการหนัง10แล้วก็ไม้โอเคหนังเรามีเยอะอยู่เดี๋ยวใส่ไปเยอะๆเลยครับแล้วก็จะมีไม้เอาละเรียบร้อยก็จะเอาเป็นพี่แอ๊กกับขวานเหล็กมาก่อนขวานตอนนี้เหล็กไม่พอต้องมาหลอมเหล็กเพิ่มเติมเหล็กได้มาอีก3เดี๋ยวระหว่างนี้ก็ใส่คาร์บอนหลอมเอาไว้แบบชั่วคราวก่อนนะครับไอ้พวกสตีลนี่ต้องใช้ผลิตของในนี้แน่นอนเดี๋ยวเติมสตีลไปก่อนส่วนอันนี้จะใช้ในการหลอมได้หรือเปล่าไม่รู้เนี่ยไอ้ลามสโตนเนี่ยไม่แน่ใจเหมือนกันครับเดี๋ยวค่อยลองใส่ดูเอาเป็นว่าเดี๋ยวลองใส่ดูเลยแล้วกันถ้าเกิดว่ามันหลอมได้มันก็น่าจะใส่ได้ใส่ได้ไหมใส่ไม่ได้ก็แสดงว่าไม่ใช่ครับแล้วก็ทีนี้มาผลิตขวานก่อนเติมเหล็กเข้าไปก่อนเติมเหล็กเข้าไปโอเคโอ้ได้ทั้งขวานแล้วก็หอกเลยนี่หอกค่อนข้างจะเป็นอุปกรณ์ที่จำเป็นมากกว่าขวานนะครับงั้นก็ต้องแบบเอาหอกมาก่อนกดคราฟดิเออเมื่อกี้กดก็ไม่ยอมคราฟด้วยพิกแอคเรียบร้อยแล้วครับติดตั้งไว้ที่เลข1เหมือนเดิมจัดไปครับแบบนี้ส่วนหอกนี่เอาไว้แทนหอกไม้ไปครับหอกไม้นี่ไม่ได้ใช้ละโอเคเดี๋ยวค่อยไปลองพลังความแรงของหอกกันเรียบร้อยเราได้หอกเหล็กมานะครับ1อันทีนี้ก็น่าจะสู้ได้ง่ายมากขึ้นหอกเหล็กเรานี่แวววาวแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวไปลองพลังกับโดโด้กันดีกว่าเอาตัวนี้แหละตีจิ้มไปครับโอ้โหหน้าหงายดีกว่าโดโด้หน้าสงสารมากตัวนี้ต่อตีจิ้มเข้าไปกระเด็นทีเดียวตายเลยนะครับกับดาเมจ300โดยประมาณใช่หรือเปล่าวะเนี่ยใช่เลยครับดาเมจ300พอดีเป๊ะโอเคคุยกันต่อไปเริ่มเวลกับโดโด้ไปก่อนผมว่าดาเมจเราควรจะอยู่ที่500กำลังดีเนี่ยเติมไปก่อนนะครับสำหรับดาเมจการอัพดาเมจรู้สึกว่าจะปรับคูณไว้ที่5นะครับแล้วก็ตอนนี้เป็นยามค่ำคืนพอดีโอเคเดี๋ยวเตรียมไฟก่อนผมว่าในพาร์ทนี้นะครับเดี๋ยวเราจะลากันไปเท่านี้ดีกว่านะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบโปรเจกต์แบบชิลๆสบายๆนะครับเน้นการเอาตัวรอดก็ฝากกดไลค์กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะครับผมไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับในพาร์ทนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ